เส้นทางมาเฟียอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงพอสวมหัวโขนเสมียนแดนสงวนหรือขังเดี่ยวได้ 3-4 วันผมเริ่มเดินเครื่องเดินงานต่อโดยเสนอให้ผู้บังคับแดนจัดตำรวจรักษาการภายในนำผู้รับการอบรมที่ขังอยู่ในคอกซีเมนต์บนตึกหมุนเวียนไปพบแพทย์ยังแดนพยาบาลเพื่อตรวจรักษาโรคผิวหนังนับตั้งแต่หิดกลากเกลื่อนสั่งคังซึ่งเรื่องนี้พัสดีตรีหัวหน้ารอหรือพี่รอผบ.แดนยินยอมให้ดำเนินการตามเสนอมาถึงวันนี้ตรงกับวันเสาร์หยุดราชการเสร็จงานเลี้ยงอาหารเช้าแก่พวกขังเดียวแล้วเราอันประกอบด้วยมหาเนอนันต์แอดและลุงรัชนีกับผมจึงร่วมวงกินอาหารเช้าโต้รังสีตะวันอยู่หลังที่ทำการโดยไม่ปรากฏคอสิงโผล่เข้ามาสักนายทั้งแดนมีตำรวจ4นายรักษาการหลังอาหารตะวันลอยสูงพ้นหลังคาตึกแดนพยาบาลฟ้าสีน้ำเงินเรียบสะอาดติดกลุ่มเมฆขาวอยู่โค้งฟ้าไกลตานกกระจอกบนชายคาส่งเสียงจอกแจ๊กจอแจคล้ายกำลังถามกันว่านาข้าวแห่งนี้อุบัติกำแพงสีเทาเสมือนปราการขนาดมหึมาและตึกใหญ่ขึ้นมาทำไมหรือเอาไว้ขังสัตว์มีสมองแต่นอกคอกซึ่งเดินหนังเกรียมกรานไปมาอยู่ทั่วทุ่งที่มันเคยครองพักหนึ่งได้ปรากฏผู้รักษาระเบียบแต่งกายชุดสีน้ำเงินเดินถือคำสั่งท่านผู้ปกครองมาตามนันกับลุงสองกิจกรให้ไปร่วมกับเกาตีเขียนภาพเสมือนสีน้ำมันพระบรมฉายาลักษณ์องค์พระปิยมหาราชยังแดนวิปัสสนาเนื่องจากพระบรมฉายาลักษณ์เดิมชำรุดและต้องการให้เสร็จทันวันปิยมหาราชในอีก2สัปดาห์เมื่อนักบุกระเบนธงรุ่งรัชนีกับสิงห์ภูเขาทองอนันต์ยืนยงตามผู้รักษาระเบียบไปแล้วมหาเนกับแอสเสือเพ่นก็ชักชวนออกชมกิจกรรมวันหยุดบรรดานักบุก็แห่ตามด้วยเพราะตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาผมเห็นนักบุโม่อยู่กับงานเป็นส่วนใหญ่สายมากแล้วเรา3คนเดินอาบแดดไปบนถนนลูกลังมุ่งหน้าเข้าตึกทีอันมีรูปดุจเดียวกับตึกทีเก่าที่อาศัยเดิมท่ามกลางชาวยุทธเดินสวนไปมาขวักไขว่ดังมีมหกรรมเด็ดๆซ่อนเร้นไว้ในนั้นมีอะไรเหรอครับมหาจูเนียถามซีเนียเขาเรียกมาเก๊าผมเอียงตามองแทบหยุดเดินผู้สูงวัยเติมความกระจ่างวงล้อตีนเคลื่อนไหวปกติที่นี่มีบ่อนมีพ่อค้าขายของทุกชนิดมีกะหรี่ด้วยกระเทยใช่ไหมครับมีทั้งกระเทยกับเด็กผู้ชายซิงๆเปี๊ยะจะลองหรือไงนักล้วงกระเป๋านำกระเดื่องย้อนผมไม่สนใจยิ้มยั่วของมหาผู้ไม่เคยบวชแล้วถามอีกประโยคเขาหากันยังไงแล้วจะไปหลับนอนกันที่ไหนครับก็มีตั้งแต่3กรุงลงไปจนถึง1กรุงทองส่วนวิมานก็ใช้สถานที่ในซ่องนั่นแหละเปียกลองถามไอ้เพ่นดูเถอะอดีตนักชกเชิงดีแอสเสือเพ่นทำคอย่นหยุดเดินหลับตาปี่ส่ายหัวไปมาบ่นออดแล้วยิ้มไม่เต็มหน้านักเราเข็ดว่ะไม่เคยก็ต้องเคยคราวนี้แหละมหาเนปล่อยกลักเต็มเหนียวจนนักบูที่เดินไปมาเลี้ยวมองกระทั่งเดินผ่านโรงเลี้ยงอาหารใหม่เอี่ยมไม่สิ้นกลิ่นสีมองผ่านตะข่ายเหล็กเข้าไปภายในเห็นมานั่งยาวภายในโรงเลี้ยงมีนักบูจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ 8-10 คนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยเสือเพ่นชะโงกหน้าอธิบายความว่าในโรงเลี้ยงนั่นน่ะเขาตั้งบ่อนมีโต๊ะแปะมีดวดมีมาคอตมักลุกถั่วไฮโลวันเสาร์ก่อนพวกนักโทษแดนลงพิมพ์เสียเกือบ 20,000 เฉพาะไอ้ชายโพ3ต้นเสียถั่วน้องชายเสียตรงไปหมื่นกว่าบาทผมไม่ติดใจคาสิโนนานๆนั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ข้องใจนักโทษแดนลงพิมพ์แห่กันเข้าบ่อนแดนอันธพาลในวันหยุดชนิดยกทีมถล่มกันได้เสียนับหมื่นบาทได้อย่างไรจบจนเรา3คนฝ่าแดดลมไปถึงหน้าโรงงานใหม่เอี่ยมไม่สิ้นกลิ่นสีจำนวน3หลังเช่นเดียวกับโรงงานหรือโรงมหรสพมีร้านค้าขายขนมแห้งขนมหวานยาตั้งยาทำใจบุหรี่มนเองข้าวคั่วข้าวผัดอเมริกันโอหยัวโอเลี้ยงและน้ำแข็งใส่น้ำหวานไว้บริการคอทีวีด้วยสนนราคาจำหน่ายเท่าร้านค้าส่วนกลางจะต่างกันบ้างตรงที่บรรดาพ่อค้านักเลงล้วนขายสินค้าทุกชนิดด้วยเงินสดเท่านั้นพอเตะเตะอยู่บริเวณหน้าโรงงานหนึ่งทักทายเพื่อนพ้องอยู่พักใหญ่เจ้าของพิกัดแบนตัมเวทบนสังเวียนมวยอาชีพแอสเสือเพ่นสกิดให้เดินไปชมกิจกรรมยังโรงงาน2อันปรากฏเสียงตะโกนโวกโวยรอดออกมา2โดด5ตรามังกรคู่เชิญพิสูจน์ได้ไม่เมาคืนเงินสิงเดียวชนบุรีสีม่วง2เมา1มือลักษณะการร้องขายเฮโรอีนไม่ต่างกับการขายขนมอันเคยรู้จากคำบอกเล่าภายในโรงงาน2ดลให้ใครจะเบิ่งลีลานักค้าให้เห็นกับตาว่าใครบ้างจึงดึงเอามหาเนเดินตามเข้าไปด้วยก็ได้รับการทักทายจากหลอแท็กซี่ลาดยาวเพื่อนร่วมห้องวัยเบญจเพสซึ่งร่อนมารับผู้โดยสารที่นี่แทนการบุกเข้าแดนลงพิมพ์ระหว่างพาทีกับแท็กซี่ลาดยาวยอดทรหด
ผมลืมสังเกตสภาพทั่วไปภายในโรงงานอันวุ่นวายกระทั่งแว่วเสียงกระซิบจากเสือเพนเปียกระวังตัวผมสูดหายใจลึกหล่อยิ้มฟันหล่อบรรยากาศในโรงงานซึ่งยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ใดๆแต่หนาแน่นชาวยุทธและนักโทษแดนลงพิมพ์ผู้นิยมเสพติดคล้ายไม่เคลื่อนไหวเสียงแหกปากตะโกนขายยาอุบาทขาดหายส่อเหตุอาเพศเสียงทีวีจากโรงงานหนึ่งสอดแทรกแทนสภาพการไม่น่าวางใจเด็กไอ้ตรงมันแสดงความไม่พอใจพวกเราสามคนว่ะผู้โสชี้ผมเบนสายตาไปยังแท็กซี่ร่างผอมซูบแล้วบอกสั้นๆหรอไปรับผู้โดยสารเถอะเพื่อนร่วมห้องทำหน้าหมองยิ้มฟันหรอเดินกลับเข้าไปด้านในของตัวโรงงานทันควันเราเข้ามาแล้วถ้าออกไปตอนนี้เสียหมาแน่มหาเนว่าคำพูดผู้เจนจัดในเชิงนักเลงของนักบูอุโสต้องกับใจผมและคงถูกใจเสือเพ่นเช่นกันเพื่อนจึงเติมข้อเสนอเข้ามาแล้วก็เดินดูให้ทั่วเถอะวะใครจะถอยให้เสียศักดิ์เราสามคนทำเป็นไม่สนใจกลุ่มกุมารจีนนักค้าเฮโรอีนสมุนมาเฟียลาดยาวเดินเกาะกลุ่มชมธุรกิจค้าของผิดกฎหมายไปจนสุดตัวโรงงานอันเป็นที่รวมผู้เสพแท็กซี่และหมอเข็มที่กำลังให้บริการแก่ผู้ใช้บริการคึกคักยิ่งอาการไม่หวั่นไหวทำให้ไฟอาฆาตของสมุนนักค้ายาเสพติดตรึงเหล่านักค้าไม่อาจสารเหตุสำแดงกิริยาใดๆก็สำทับพฤติกรรมเสริมโดยยอมเสียเงิน5บาทซื้อแคปซูลจากพวกมัน2โดดให้พระเอกหลอนนำไปเสพแล้วพากันออกจากโรงงาน2หรือโรงงานลาดยาวมุ่งหน้าไปเยือนโรงงาน3วิมานกามแห่งทุ่งบางเขนตามคำบอกของมหาเนท่ามกลางแสงแดดระยิบตาครู่หนึ่งเราสามคนจึงเข้าเยี่ยมวิมานกามของหนุ่มร่างสูงใหญ่ผิวสีนิลเส้นผมบนหัวหยิกหย่อยติดหนังหัวหน้าตาเป็นปฏิปักษ์ต่อตรงข้ามแต่ฟันขาวราวกับฟันหมาทราบชื่อภายหลังชื่อนิโกรได้เข้ามาทำหน้าที่อาโกหรือเด็กเชิญแขกและเจ้าของกิจการค้าประเวณีกับพวกเราอย่างชำนาญการเฉพาะเสือเพ่นผู้สหายเคิมรถไปบ้างแล้วถูกนิโกรร่างใหญ่รุ่นสุดริมมีเด็กเหนือติดเสพหาสามกรุงมาใหม่นะเสือเพ่นเฮียสิงซาวอยอ่ะกกอยู่อาทิตย์เดียวก็ส่งมาหาเงินเรื่องฟิตเรื่องเด้งเรารับประกันผมไม่สนใจงานประชาสัมพันธ์เท่าใดนักที่สนใจคือด้านในของตัวโรงงานอันมีเสื่อลำแพนขึงกั้นไว้ยาวพลึดจึงลาจากผู้อาวุโสและเพื่อนเข้าชมก็พบคุณตัววัย 20-30 ปีนุ่งสโลงสวมเสื้อยืดเสื้อฮาวายแต่งหน้าทาปากตามรสนิยมตน 3-4 คนปราดเข้าเสนอตัวกับสนนราคาคล่องเสียยิ่งกว่าป่านิโกรอีกอย่างไรก็ตามผมได้เลี่ยงมาขอชมห้องหออันบุด้วยเสื่อลำแพนก่อนถ้าถูกใจอาจจะใช้บริการจากนั้นจึงได้เข้าไปยนต์ห้องหอซึ่งถูกแบ่งกันโดยใช้ผ้าห่มขึงบังตา5ล็อกทั้ง5ล็อกหรือห้องที่กว้าง1เมตรยาว3เมตรไม่ปรากฏเตียงนายพานมีเพียงเสื่อกกทอจากโรงงานจักสารปูทับพื้นซีเมนต์พร้อมหมอนยัดฝอยมะพร้าว1ใบลึกเข้าไปอีกเป็นห้องน้ำของทางโรงงานแต่ทว่าขณะนี้ผู้คนล้วนใช้ล้างคาวกามจากกิจเปียกเร็วลุยกันที่บ่อนแล้วคำบอกผู้อาวุโสดึงผมพรวดออกจากวิมานกามท่ามกลางชาวยุทธนับสิบวิ่งนำไปก่อนแล้วเสือเพ่นหันมาบอกตาวาวเฮ้ยเข้าไปดูกันเผื่อมีพวกเราสิ้นคำเพื่อนเราสามคนโผล่ลิ้วฝ่าตะวันร้อนจ้าไปที่โรงเลี้ยงอาหารหรือบ่อนซึ่งกำลังเอะอะชุลมุนจนแยกไม่ออกว่าใครกับใครปะเชิงกันกระทั่งไปหยุดอยู่หน้าประตูโรงเลี้ยงปะปนกับผู้สนใจเหตุนับร้อยทุกสายตาพุ่งแนวไปยังหนุ่มร่างสันทัดผิวคล้ำเขาหน้าสี่เหลี่ยมหูกลางกำลังถูกพักพวกประมาณ20คนคุ้มกันและประคองปีกออกจากบ่อนไปออกประตูแดนโดยมีร่างหนักไขมันตรงแท้ตั้งพร้อมบริวารราว30คนกระชับกระบองคมแฝกและเหล็กตามไปจนพ้นประตูแดนผมยืนตากแดดร้อนฉ่าฟังเสียงวิจารณ์จากผู้ใกล้ชิดเหตุการณ์พักหนึ่งก็ทราบเหตุว่ามาเฟียยาเสพติดตรงแท้ตั้งเสียถั่วแก่ชายโพ3ต้นกับพวกที่มาจากแดนลงพิมพ์กว่า 30,000 บาทหมดทางออกจึงได้สำแดงเดชสั่งลูกน้องปล้นนักพนันจากแดนลงพิมพ์ทุกคนแต่นักบูดังย่านธนบุรีขัดขืนจึงถูกตีจนต้องหามตกใกล้เที่ยงขณะพฤติกรรมเสียตรงกับสมุนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งฝ่ายนักโทษและแดนอันธพาลอย่างกว้างขวางเฉพาะดาวรุ่งสะพานเหลืองโอเลผู้สำแดงจุดยืนไม่พอใจนักค้ายาเสพติดมาแต่วันโปรยทานได้เข้าพบพินิจเจ้าสำนักท่าเตียนและพี่ตู้ตลาดสมเด็จเจ้าสำนักใหญ่ฝั่งธนบุรีโดยไม่ต้องให้แกลงมาจากขังเหมือนคราวเสียตรงโปรยทานปรึกษาความล้มมาเฟียแต่สองรุ่นใหญ่สำแดงอาการเกรงใจเฮจีนนักบูร่างยักษ์รุ่นเดียวกันที่ให้การคุ้มครองตรงแท้ตั้งอยู่จึงขอเวลาคุยกับเจ้าพ่อโรงหวยก่อนเรื่องนี้ผมทราบเพราะเป็นผู้ประสานระหว่างคนข้างล่างโอเล่เต็งโก้กับรุ่นใหญ่หรือพี่ตุ๊บนขังเดี่ยวทุกขั้นตอนก็เลยเป็นห่วงเลยต้องร่อนไปเรียบเคียงเพื่อนพ้องผู้รักความเป็นธรรมอันมีตาลสุทธิสารสิงซาวอยทวัตสะพานขาวเหล่งแพร่งออดหมอเหล่งจบหลังวังและตีน้อยเข้าร่วมทีมกับโอเล่เต็งโก้ซึ่งทุกนามพร้อมร่วมมือด้วยดีร่วงบ่ายจัด
ความร้อนอบอ้าวระอุไปทั่วมหาเนแอดและผมช่วยกันเข็นรถบรรทุกถังข้าวแกงออกจากแดนไปรับอาหารที่ฝ่ายสุตกรรมตามวัดระหว่างทางขนาดเสียงล้อบดถนนลูกหลังดังเล้าหูอยู่เสื้อเพนคาดการล่วงหน้าเสียงกังวานล้มไปตรงได้เมื่อไหร่แคปทั้งคุกจะถูกลงทันทีเนี่ยคอยดูเถอะผมเห็นด้วยแต่ก็มองเห็นความยุ่งยากต่อการที่จะให้พระเอกนิดท่าเตียนและพิตุตลาดสมเด็จกล่อมช้างน้ำหรือเฮียจีนจนเลิกให้การคุ้มครองมาเฟียใหญ่พอสมควร